ื่อนแมนหลับหรือเปล่าครับเพราะแมนหลับไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็จะพยายามดึงเอาเฉพาะที่ที่จำเป็นต้องใช้จริงๆมานะคะนิดนึงนะคะนี่คืออินโทรดักชันในบทที่หนึ่งการออกแบบนะคะวงจรดิจิตอลหลักการเบื้องต้นนะคะในหนังสือเล่มนี้หลักการนั้นเชื่อมโยงกับภาษา HDL เลยนะคะ HDL ก็คือ Hardware Description Language ภาษาที่ใช้ในการระบุถึงการทำงานของวงจรฮาร์ดแวร์นะคะ HDL นั้นแบ่งไปได้เป็น2ตัวหลักๆนะคะที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนั่นก็คือเป็น Verilog นะคะภาษา Verilog แล้วก็ภาษา VHDL นั่นเองนะคะในรายละเอียดต่างๆนั้นก็คือมีอธิบายอยู่ในส่วนนี้ซึ่งไว้เราก็เดี๋ยวเอาไปหลังจากเลิกเรียนแล้วเราก็เอาไปสีลับได้นะคะย้อนกลับมาที่หน้าแรกนิดนึงอาจารย์ก็จะสรุปประเด็นสำคัญนะคะที่พูดถึงตรงนี้นั่นก็คือว่าภาษา HDL ตรงนี้นะคะเราจะในหนังสือเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็คล้ายๆกับหนังสือเล่มที่เราใช้เทอมที่แล้วนะคะก็คือว่าจะใช้ Verilog ในการแสดงการทำงานของวงจรนะคะมีตัวอย่างโปรแกรมอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะHDL นะคะซึ่งที่เราจะใช้ก็คือ Verilog นั้นเป็น IP นะคะเป็น Intellectual Property ตัวหนึ่งนะคะเป็นศาสตร์หรือว่าเป็นตัวที่ใช้ในการที่จะออกแบบ Proprietary Design ตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการออกแบบที่เฉพาะนะคะเฉพาะงานที่เราสามารถที่จะนำมาจดลิขสิทธิ์ได้เลยนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเรารู้ถึงวิธีการเขียนการออกแบบวงจรแล้วก็เขียนมันออกมาให้เป็นภาษาตัวนี้นะคะแล้วถ้าวงจรนั้นมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนของคนอื่นหรือว่ามีจุดเด่นนะคะที่เราอยากที่จะจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนสงวนลิขสิทธิ์นั่นเอง proprietary นะคะก็คือใครจะมาละเมิดลิขสิทธิ์ชิ้นงานนี้ไม่ได้เวลามาดูโครงสร้างหลักๆนะคะ methodology วิธีการออกแบบวงจรดูนิดนึงว่าแตกต่างจากที่เราเรียนกันมาเมื่อเทอมที่แล้วยังไงบ้างตัวนี้ก่อนละกันนะคะทั้งหมดในโฟลว์ชาร์ตนี้มีอยู่14สเต็ปนะคะ14 สเต็ปกว่าจะถึงการสิ้นสุดการออกแบบวงจรนะคะเริ่มที่ Design Specification ซึ่งเราตรงนี้เราก็ทราบอยู่แล้วหลักการว่าเราจะต้องทราบก่อนว่าวงจรที่เราต้องการจะออกแบบนั้นมีคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างใช่ไหมคะเราต้องการอะไร input คืออะไร output คืออะไรนะคะ requirement ต่างๆคืออะไรในเชิงของ
เวลานะคะ timing requirement functional requirement นะคะรวมถึงพวก power consumption หรือปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อ performance ของวงจรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นถึงจะไปสเต็ปที่2นั่นก็คือ design partitioning ก็คือการแบ่งนะคะกลุ่มออกเป็นส่วนๆนั่นก็คือในเชิงของ architectural design ว่าโครงสร้างหลักของวงจรนั้นประกอบไปด้วยโมดูลหลักๆคืออะไรนะคะจะเป็นในส่วนของpreprocessing unit ส่วนของ memory ส่วนของ IO input output นะคะหรือว่าส่วนของ buffer ก็คือแบ่งเป็นโครงสร้างหลักๆว่ามีอะไรบ้างนะคะและสเต็ปที่3เราก็จะเห็นว่า Verilog นั้นภาษา Verilog นะคะ Hardware Description Language นั้นใช้ในการระบุถึงการทำงานของวงจรก็คือ behavior ก็คือว่าวงจรนั้นทำงานยังไงนะคะมีถ้าเปรียบเหมือนคนก็คือมีลักษณะนิสัยยังไงนั่นเอง behavior นะคะ behavior modeling นั้นก็คือเป็นเหมือน functional modeling ก็คือการทำงานของวงจรนั่นเองนะคะบ่งบอกได้โดยใช้ Verilog หลังจากโปรแกรม Verilog นั้นเขียนเสร็จแล้วก็จะมาสู่สเตจที่4นั่นก็คือ simulation นะคะเพื่อดูซิว่า behavior ของมันเป็นยังไงฟังก์ชันการทำงานของมันเป็นยังไงตรวจสอบ verify หรือว่าถูกต้องอย่างที่ต้องการหรือเปล่ามื่อตรวจสอบในแต่ละส่วนนะคะที่เป็นโครงสร้างหลักๆแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการเอาแต่ละส่วนนั้นเอามาประกอบกันใช่ไหมคะ integration เมื่อประกอบกันแล้วก็ต้องมาตรวจสอบอีกว่าโดยรวมแล้วยังทำงานถูกต้องอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่า error หรือ fault นั้นสามารถเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง connection ระหว่างแต่ละโมดูลหลักนะคะสเต็ปต่อไปก็คือ pre-synthesis sign off synthesis คือการสังเคราะห์นะคะตรงส่วนนี้ก็คือการสังเคราะห์เบื้องต้นนั่นเอง sign off ก็คือการตรวจสอบหรือว่ามันโอเคหรือยังนะคะสิ้นสุดขั้นตอนนี้ในเฟสแรกหรือยังนะคะแล้วถึงจะไปสเต็ปต่อไปซึ่งเราจะเห็นว่านอกเหนือจากตรงนี้สเต็ปต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับการสังเคราะห์อีกนะคะแล้วก็ map gate level netlist ในที่นี้ก็คือว่าตัว HDL หรือว่าตัว Verilog ที่เราใช้ในการแสดงการทำงานของวงจรนั้นนะคะเวลาสร้างวงจรนั้นก็จะอยู่ในรูปของ FPGA ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ PLD CPLD ก็คือ Complex Programmable Logic Device เหล่านี้นะคะมันก็จะแต่ละส่วนก็จะมีเรียกว่า Gate Level Netlist ก็คือการจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆนะคะนั่นเองก็คือนี่ก็คือการสังเคราะห์อีกส่วนหนึ่งโอเคพูดถึงสเต็ปที่7สเต็ปต่อไปเรียกว่า post synthesis